สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องขู่เรียอาเดอร์วันนี้นะครับ6พฤศจิกา2566โอ้ยนี่เด้เอาเจอกันแล้วเจอกันแล้วพี่โอ้ยเนี่ยเขาคู่ไรอยู่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทักเข้าไปหาครูแล้วพี่โอ้ยวันนี้ขอกอกแข้งกอกขาหน่อยเลยได้ชื่อได้เสียงเซนน้ำมูเมนมันโดนยากดอกเอาเงินเอาเงินมาคูณละ250คนเลยโอ้เนาะไปพี่สู้ไปไปไปใส่เนี่ยไปใส่ผ้าเอารถไปจอดไหมครับมันจะบอกโอ้ยจอดข้างนอกนี่ล่ะใช่ครับเขาดึกกันเสียผมรถหน่อยฮะคืนก็ดึกกันแล้วมันดึกยี่ยังเดี๋ยวผมมานั่งถ่ายรถเจ้าเนี่ยนั่งคือมันออกยากไหมเนี่ยโอ้ยมันออกทางคุณได้ VIP ผมไม่ได้ให้ใครจอดเราเลยพาไปจอดเอาไปเลยเอาไปสินะไปไปสิคุณนั่งกระบะออกไปนั่งกระบะเออขี้เกียจโอ้ยเนาะเอาพี่กับพี่เสื้อเพื่อนเจ้าถิ่นเสื้อเสื้ออยู่มากับเจ้าถิ่นที่ VIP เขาหนูโอเคครับผมกันไว้หมดแล้วนี่เนี่ยจัดเตรียมที่จอดรถนะครับไว้ให้ทีมงานทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่มากๆนะครับต่ออะไรนี่แหละแล้วก็หมอลำด้วยอะไรด้วยคือไปอยู่ด้านหลังทั้งหมดโซนนั้นทั้งหมดเลยมันวิ่งออกทางนู้นแล้วมันมาที่ไหนทีนี้ไหวมันเลยทะลุได้สำรวจด้วยครับเพราะว่าเจ้าจอดอยู่นี่มันก็ออกไม่ได้เพราะรถเขาจะกักตรงนู้นนะรถเขาจะเข้าไม่ได้นะตรงถึงเวลา16:00 น.เนี่ยเขาจะกักอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงตรงสี่แยกนะเขาไม่ให้รถเข้ามาเพราะมันกลับรถไม่ได้ครับเขาจะต้องเลี้ยวซ้ายบริหารจัดการไว้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับเขาจะแบกเขาจะแบกออกตรงแยกเชื่อเจ้าถิ่นเชื่อเจ้าถิ่นนะครับวันนี้แล้วด้านนี้ด้านนี้เขาก็จะแบกอยู่ด้านหน้านู่นเขาไม่ให้เข้าหรอกอันนี้เราไม่ต้องเข้าเนี่ยอ้อมไปเข้าด้านหลังเลยโอเคครับวันนี้อยู่กับน้าชูเชิญชวนนะพี่ๆน้องๆ FC นะครับถ้าใครอยู่ชัยภูมิมาเดิมเมื่อนี้ยุ้ยใส่ก่อนครับตรงรถคันนี้เปิดไฟเร็วเลยโรงเรียนบ้านแก้งนนท์สมกบบ้านแก้งนนส้มกบเอาบ้านแก้งนั่นแหละโรงเรียนบ้านแก้งแหละนู่นเห็นไหมศาสตร์มาได้ไหมนั่นถ้ายืนมั่นใจมากได้เพื่อนมาหมดเลยครับมันจะโคโคชัยคอนสวรรค์ไอ้ผมส่งทีมไปประกาศเมื่อวานนี้แล้วครับแสดงวันนี้ปิดเรียนเลยเหรอลูกไม่ชัวร์ปิดเลยครับครึ่งวันเลยพอเขาให้ความอนุเคราะห์เมื่อเช้าผมประชุมกับนายกนี่นายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมนี่เสร็จปั๊บเขาเอาไปเข้าที่ประชุมต่ออะไรต่อเขาดีมากเลยเขาทำงานเป็นระบบมากเลยแล้วเราก็ข้าราชการด้วยมันเลยง่ายไงครับสบายโอ้ยใกล้ๆกับเจ้าห้องเลยต่อสู้เนี่ยเป็นมากโอ้แต่ว่าผมเห็นความเอาอันนี้ไล่สดวันนี้หรือคลิปคลิปครับผมเห็นความพิเศษคือแม่เมื่อกี้นี่หอบศาสตร์มานี่หอบศาสตร์แบบเป็นอย่างนี้ไหมแบบพื้นยาวๆไหมเพื่อเขาไม่เอาเพื่อน้องเขาโบลั่นลั่นตาเขามากก็ดีนี่อันนี้เลี้ยวซ้ายรถ18เมตรนี่เลี้ยวได้รถ12เมตรนี่เลี้ยวได้ป่ะนี่ป่ะลองเบิ่งครับแมนๆลองเบิ่งเด้อได้อยู่ผมมาได้เนาะฝีมือจักหน่อยว้ายมันบ่แคบเด้ครับแล้วมองนี่มันก็นี่ๆๆเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวเข้าลองพิจารณาซอยกันนะแล้วเราออกก็คือออกอย่างนี้เลยใช่มั้ยแมนก็ออกทางนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางพุ่นเนี่ยแมนว่านี่ผมว่าได้นะนี่18เมตรได้อยู่ได้ได้กว่าเนี่ยเลี้ยวขวามือนี่เขาขวามือนี่จอดนี่ๆๆพวกรถแม็กคงไม่ค่าเขาจะมาจอดนี่หมดน่ะเพราะว่าข้างในนั่นอันนี้เขากั้นไม่พอดพูดนะบอกให้แล้วตรงนี้ประตูนี้จะมีเจ้าหน้าที่อปปร2คนคอยกักไม่ให้คนเข้าจอดลมเลยก็ได้นี่ข้างร้านค้านี่ก็ได้ท่านมาจอดก่อนอย่างนี้ดีเพราะว่าเดี๋ยวรถหมอลำเขาก็มาจอดนี่แหละศิลปินพวกอะไรนะเนี่ยก็มากันหลายคนแล้วหนึ่งเขาก็มาหลบนอนอยู่อะไรเนี่ยพวกผมก็จะมาจอดนี่นะบางส่วนก็เดินทางมาถึงแล้วพวกผมก็จะมานี่แหละที่พักอยู่แถวนี้เนาะครับผมแฟนผมก็จะมาจอดนี่แหละแต่ว่าตอนแรกผมต้องไปอาบน้ำก่อนนะครับมาอาบเลยเด้อไม่ต้องอาบก็ได้อย่าเอาสูตรเรามาใช้อีกแล้วสูตรเรานี่สูตรเราหน้าหนาวก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพื้นที่ตรงนั้นน่ะมีที่นั่งให้ไลฟ์สดมีนี่ครับนี่ดูพื้นที่จอดรถนะครับกว้างขวางนะพื้นที่จอดรถกว้างขวางเลยใครที่เดินทางมาแล้วนะครับนะนะโซนตรงนี้ก็คือเข้ามาจอดรถได้นะครับ VIP เท่านั้นนะของทีมงานนะครับทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทีมงานยูทูบเบอร์นะครับก็สามารถที่จะนะเข้ามาด้านหลังเด้อนะครับวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับนะมาสุดกำแพงแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งนึงนะครับเข้ามานะพื้นที่จอดนี่นะครับนะในบริเวณโรงเรียนนะครับบ้านแก้งคอส้มกบนะเป็นยังไงบ้าง
เห็นบรรยากาศแล้วโอ้ดูดิมีภูเขาแล้วบรรยากาศดีมากคืนนี้น่าจะเย็นนะอากาศน่าจะเย็นนะครับเตรียมเสื้อกันหนาวมาใช่ไหมมาโอเคนะครับเราต้องลงพี่นัทตื่นหรือยังก็เมื่อกี้ตอนเบรกแหละตื่นเลยเบรกโอ้ตื่นแล้วอ๋อไปดูนะครับไปดูพื้นที่กันแล้วพื้นที่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์บางส่วนเนาะที่น่าจะต้องใช้เพราะว่านะครับอาจจะได้พาไปดูหน้างานอยู่นะครับว่าหน้างานแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเรามาก่อนก็อยากให้พี่ๆที่มาทีหลังนะครับติดตามมาเนาะติดตามมาได้เห็นว่าจอดรถยังไงจอดรถโซนไหนนะครับเข้ามาแล้วนะครับนะการบริหารจัดการนะของทีมที่จัดนะครับคอนเสิร์ตนะเอาหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแบงพี่แบงน้องนะครับให้ได้ชมผลงานนะครับให้ติดตามรับชมนะผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับนะโดยเฉพาะนะได้รับชมนะครับได้เข้ามาสัมผัสนะกับน้องอุ๋งอิงแล้วก็อีกหลายๆท่านนะศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายๆท่านนะครับรวมถึงได้มีโอกาสนะครับเข้ามาจับไม้จับมือแหละไปนะครับมาให้กำลังใจกันเนาะนะไม่ได้มีบ่อยๆนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะคิวน่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้าชูออฟฟิเชียลนะครับยูทูบเบอร์นะที่นำเสนอนะครับเรื่องราวของหมอลำอีกช่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานนะครับทีมงานขุมตาแหล่นะก็มาอยู่แล้วเด้อนะครับนะมาอยู่ในพื้นที่จัดงานนะดูเดี๋ยวพาไปดูศาสตร์ป๊าดนะครับดูดิมาชมหมอลำหรือมาตากเขานี่แม่ฮะมาปูศาสตร์ตากเขาบ่ร้านตากเขาบ่หรือจังไหนเป็นศาสตร์มาเจอจอมที่นั่งแล้วได้นะครับเวทีมันตรงไหนเลยศาสตร์ดูละเวทีก็น่าจะหันหน้าไปพูดแล้วหันหน้าไปหาถนนพูดแล้วตามหลักนี่เปิดเดี๋ยวพี่น้องเปิดว่ะโอ้ยเนาะสะอ่อนอ๋ออันนี้เขาบอกแล้วเหรอว่าเวทีหันไปทางไหนคือมัดได้ปูเสียแล้วตอดบ่อันนี้เก่งไว้ตัวนี้ขั้นพีชขึ้นมาเฮ็ดจังได๋นี่มันขั้นมันโตดเด้มันหนักใหม่ได้ไม่อีกแล้วโอ้ยเนาะยืนผ่านง่ายด้วยล่ะครับมันหันโอ้กินก็ไม่เรียกเราติดคอแน่ๆโอ้ยเรียกตามมารยาทเนี่ยก็ไปกดดันแบบนี้ไหมคนเราเนี่ยถ้ามีน้ำใจเขาเรียกกันแล้วเขาไม่ต้องให้เราทักถามจริงๆถ้ามีน้ำใจจริงๆอ่ะเขาเรียกกันตั้งแต่เห็นหน้าแล้วเออมีการบอกเขาโพกหวานชี้ให้ดูนะผู้ไหนจะกล้าไปหยิบมาพี่สุฮะเออนะความน่ารักนะครับของทีมที่ต้องบอกว่ามารอไหมปูศาสตร์ถ่าแล้วไหมอย่าโอ้ยวะบอกในเด้อสิได้ง่ายว่าซั่นปาดเดี๋ยวอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าอันนี้คือตัวแทนห้องใช่ไหมเนี่ยบอกมาดีๆตัวแทนห้องใช่ไหมตัวแทนห้องพุ่นน่ะโอ้ยอันนี้อยากมาดูใครเป็นการเฉพาะไหมบ่มีนะครับมูให้ฉันมามูให้ฉันมาโอเคครับโอ้ยตัวครูพร้อมนะครับเอาถ้างั้นขออนุญาตคุณครูเด้อนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ขออนุญาตนะแทนน้องๆด้วยนะวันนี้น้องอยากมาให้กำลังใจทีมงานนะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยากมาพบแล้วก็สัมผัสอยากเจอนะครับกับน้องอุ๋งอิ๋งเด้อนะครับเอาเป็นกำลังใจให้กันคืนนี้พบกันนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามไลฟ์สดนะครับทีมงานขุมตะแหล่ก็จะมาอยู่ประจำการที่นะครับวัดบ้านแก้งโนนส้มกบแห่งนี้นะครับเพื่อนะพาพี่ๆมารับชมภาพบรรยากาศการแสดงผลงานด้านหน้าเวทีบรรยากาศโดยรวมของการจัดงานนะครับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะนี่ตอนนี้รถเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมผ่านไลฟ์สดเด้อนะครับนะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ